สวัสดีน้องจานะคะวันนี้วันนี้เดี๋ยวพาพี่ป้อมมาดูบอลนิดนึงนะคะว่าที่บ้านมีบอลแบบไหนที่สะสมบ้างเนาะค่ะโอเคนี่นะคะตู้สะสมบอลของน้องจาเขานะคะนี่ก็จะมีหลายแบบเลยนะเด็กๆเด็กๆรู้จักชื่อหรือเปล่าลูกรู้จักไหมรู้จักไหมไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไล่ไปทีละตัวเลยเนาะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะน้องจันนะค่ะตัวสีชมพูตัวนี้นั่นจะเป็นทัศยุค่ะอยู่ในตับทัศยุค่ะอยู่ในตับศิวาราตีโอ้ค่ะอันนี้ก็จะหายากเหมือนกันค่ะน้อยคนจะมีค่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพลักค่ะพลักค่ะของหนูมีพลักพระรามแล้วก็พระนารายณ์เราเจอกันเพราะเนี่ยแหละ3ตัวนี้โอเคอันนี้นะพระรักนะคะค่ะพระรักค่ะพระรักแล้วนี่ข้างอันนั้นถ้าเป็นสีชมพูตรงนั้นจะเป็นลูกไม้ค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะแต่เป็นลูกไม้ที่สวยค่ะทีละตัวเลยนะคะค่อยๆนี่สีแดงตรงนี้จะเป็นพญามนค่ะอ๋อแต่ก้านแดงเนาะหนูเนาะค่ะพญามนแต่ก้านแดงแต่ก้านแดงเดี๋ยวตู้ล้มลูกเดี๋ยวเหมาตู้อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นเพชรมณฑลค่ะสีแดงเพชรมณฑลค่ะเพชรมณฑลค่ะอ๋อพี่เคยเห็นที่มันจะติดเขียวเขียวติดเขียวเขียวค่ะแต่อันนี้ค่ะอันนี้คือแบบเป็นแดงแดงใช่ไหมแดงก้านดำค่ะแดงก้านดำนะคะก็อันนี้จะเป็นหนุมานข้าวเฝ้าค่ะข้าวเฝ้ากับอมพระพาต่างกันยังไงอะข้าวเฝ้าเขาจะตอนเด็กๆจะเหมือนกันเลยค่ะแต่พอตอนโตปุ๊บเนี่ยใบเขาจะเป็นกับสีขาวมากกว่าอันนี้จะเป็นอมพระพาอันนี้ข้าวเฝ้าอันนี้ข้าวเฝ้าค่ะเดี๋ยวให้แทนดูอมพระพานะค่ะอันนี้คืออมพระพาค่ะอ๋อจะมีด่างขาวมากกว่าอือฮึค่ะดังขาวมากกว่าตอนเด็กๆจะดูแยกไม่ออกแยกแทบไม่ออกใช่ไหมอันนี้อมพับผ้านะคะทุกท่านอันนี้ก็คือเข้าเฝ้าเนาะเข้าค่ะก้านต่างกันไหมเหมือนกันเหมือนกันมีสะพานเหมือนกันค่ะอ๋อมีสะพานเหมือนกันดูยากนิดนึงค่ะตัวนี้อะคะอันนั้นจะเป็นมัคควานรังสรรค์มัคควานรังสรรค์เนาะค่ะแล้วทีนี้ก็คือที่ทำให้เราได้เจอกันคือค่ะพระนารายณ์พระนารายณ์อันนี้ลูกพระนารายณ์นะคะค่ะลูกพระนารายณ์เนาะเยอะแยะเลยค่ะโอ้ระวังนะลูกเดี๋ยวเหมาตู้แม่อันนี้ล่ะอันนั้นอะไรนะจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้เนี่ยปัญหาของคนค่ะปัญหาของคนเลี้ยงหลายต้นเนี่ยถ้าพอเราลืมไม่ได้ติดป้ายชื่อเนาะค่ะอันนี้ล่ะอันนั้นเป็นปราสาททองค่ะปราสาททองค่ะอ๋อเส้นจะเป็นสีทองใช่ป่ะเนี่ยค่ะโอ้เขียวเขียวทองจะมีปราสาททองปราสาททองด่างอืมอืมอันนี้พอใกล้ๆปราสาททองคือห้องเฮาค่ะห้องเฮาถ้าเป็นตัวนี้หนุมานจองถนนนี่หนุมานจองถนนแดงๆใช่ไหมตัวเองเพิ่งทำจำนวนไปใช่ค่ะเพิ่งทำจำนวนอันนี้คือจอมก็เลยดอบๆนิดนึงค่ะอันนี้ก็ฮองเฮานะคะฮองเฮาก็ก้านม่วงๆเนาะค่ะก้านออกม่วงๆสายบัวม่วงๆฮองเฮานะคะแล้วก็ตัวนี้อันนี้กุมภกันนะคะกุมภกันเนาะค่ะอันนี้ล่ะตัวเองอันนั้นเป็นกวนอูค่ะกวนอูเนี่ยจะมีกวนอูกับง้าวกวนอูกวนอูกับฮองเฮาคล้ายกันเนาะค่ะแต่ฮองเฮาเขาจะจาว่าแตกต่างกันตรงไหนจาว่าใบฮองเฮาเขาจะกว้างสะโพกเขาจะกว้างนี่ดูนะคะอันนี้ใบของฮองเฮาเนาะส่วนตัวนี้คือกับกวนอูต่างกันอยู่นะเพราะกวนอูหูตัดเนาะหูตัดสะโพกไม่ใหญ่ค่ะใบผิวอยู่ใบหยักอยู่โอเคอันนี้อะไรอันนั้นจะเป็นไม่ทราบชื่อเหมือนกันค่ะได้มาในน้ำไม่ทราบชื่อเหมือนกันเป็นบอลเก่าค่ะเป็นบอลเก่าเนาะรอใช่ไหมต้องรอเนาะถามหาชื่อก็ไม่มีใครรู้เลย อันนี้อะไรพลักพระรามพระรามพระรามนั่นไงพระรามกับพลักพลักใหญ่กว่าใช่ไหมพลักใหญ่กว่าพระรามจะเล็กๆค่ะใกล้กับพลักใกล้ๆกับพระรามอันนี้คือพระรามเนาะอันนี้พระรามค่ะพระรามนะแล้วก็ตัวนี้เป็นทัศยุเหมือนกันค่ะทัศยุค่ะกระถางเนี่ยเนี่ยสองอันใช่ไหมที่อันนั้นเป็นสุรเสนค่ะอันนี้สุรเสนทำไม
สีขาวจะเป็นสุรเสนค่ะนี่สุรเสนอันนี้บ่อเงินป่ะใช่ค่ะบ่อเงินอันนี้ก็ทัศยุที่ใช่ค่ะนู่นที่เราตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่ช็อตแรกเลยเนาะในอันนี้อะไรเอ่ยเป็นลูกไม้ค่ะอันนี้ลูกไม้เนาะที่ชอบอันนี้พี่ชอบอันนี้จันฉายทุกคนเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะพ้อมก็เพิ่งเคยเห็นว่าจันฉายหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อจันฉายอันนี้ก็กุมภกันค่ะกุมภกันก็หลายต้นอยู่นะอ่ะม่วงมงคลก็มีเนาะค่ะม่วงมงคลม่วงมงคลอันนี้ข้างในจะเป็นหงสุวรรณค่ะข้างในหงสุวรรณค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นหัสเดชะค่ะอ๋อหัสเดชะเนาะรามเกียรติ์ตับรามเกียรติ์มีหลายตัวเหมือนกันเนาะค่ะอันนี้เขียวๆอะไรอ่ะน้องจ่าสีเป็นจรงไทยแท้ค่ะโอ้หูชิดตั้งแต่เด็กเลยเนาะค่ะอันนี้เป็นมาไทยแท้ค่ะไทยแท้นะคะสีเป็นจรงนะคะหูชิดตั้งแต่เด็กเลยอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศคร่าวๆสำหรับตัวที่อยู่ในตู้นะคะจริงๆตัวต้นตัวพนาลายต้นแม่อยู่ด้านในด้านในบ้านใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะขอดูได้ไหมได้ได้เนาะโอเคข้างในจะมีเยอะอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวพาให้น้องจ่าพาไปชมนะคะค่ะนี่ก็คือเป็นเบบี้อันนี้ข้างบ้านนี่ลูกน่ารักนี่ก็ทำการอบใช่ไหมคะค่ะค่ะอันนี้อนุบาลอันนี้อนุบาลโรงเรียนอนุบาลค่ะทุกท่านจะได้ยินเสียงน้องไข่ไปด้วยนะคะน้องไข่ก็จะอยู่ในเฟรมกับเราโอ้นี่จะเป็นช็อกโกแลตไอติมอันนี้งานเก็บงานเก็บใช่ไหมเอ่ยอันนี้อะไรหนูอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นหลวงราชเสน่หาหลวงราชเสน่หาแล้วน้องคนนี้ดารานุพรัตน์ค่ะดารานุพรัตน์แล้วเป็นชมพูทวีปชมพูทวีปค่ะบอลกาบก็มีด้วยอันนั้นบอลกาบลูกไม้ค่ะลูกไม้อันนี้เป็นนึกนกอะไรนะสหัสนกสดายุสดายุนะพริกกับเกลือพริกกับเกลือก็มีจะเป็นเจ้าปอกแก้วเขียวข้างๆเจ้าปอกแก้วอันนั้นเป็นลูกอันไหนหนูเจ้าปอกแก้วเขียวไม่ค่ะเจ้าปอกแก้วเขียวข้างๆพริกกับเกลืออ๋อนี่อ๋อแต่ว่าเขาเขียวค่ะเขาแข็งเขียวค่ะแข็งเขียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกของกุมภกันธ์พนาลายพนาลายด้วยพนาลายจะอยู่ในกระโจมนี่จะเป็นเทพสายลุงโอ้นี่คือกระโจมโอ้กระโจมทำเองด้วยค่ะกระโจมทำเองเทพสายลุงใช่ไหมใช่ดูได้นะคะเดี๋ยวแม่เปิดให้เทพสายลุงเทพสายลุงโอ้ขังอันนี้เขาเรียกว่าขังเดี่ยวไหมจ๊ะถ้าขังเดี่ยวมันจะโตเร็วค่ะขังเดี่ยวจะโตเร็วค่ะนี่เทพสายลุงนะคะท่านผู้ชมใครอันนี้เทพสายลุงบอลของใครบอลของคุณแม่ใช่ไหมเนี่ยเทพสายลุงนะคะต้องจ่าเทพสายลุงนี่คือเป็นบอลกาบใช่ไหมคะใช่ค่ะบอลกาบบอลกาบใช่ไหมค่ะอันนี้ราคาแรงไหมแรงเหมือนกันแรงใช่ไหมค่ะหาปิดก็ได้ค่ะไม่รบกวนเขาละรบกวนเขาละค่ะอันนี้จะเป็นทศกัณฐ์แต่ยังทศกัณฐ์ยังเบบี้ต้นเล็กทศกัณฐ์น้องก็มีตับนี่ค่ะต้นแม่เขากระถางจะเป็นต้นแม่เขาอันนี้ก็ใช่นะคะท่าลายใช่ท่าลายอันนี้คือต้นใหญ่มีหัวใช่ไหมค่ะตัวนี้จะเป็นต้นแม่มีหัวอันนี้ต้นแม่มีหัวค่ะต้นแม่มีหัวค่ะอันนี้ก็คือเป็นพระนารายณ์ลักษณะของพระนารายณ์นะก็จะเป็นใบแดงๆเนาะจ้าเนาะค่ะใบแดงจัดมากเลยอ่ะแดงเงาก้านเขียวมะลิอ่องเลยนะนี่ก้านเขียวไม่มีสะพานไม่มีสะพานก้านเขียวไม่มีสะพานก้านเขียวถ้าปล่อยมาเขาจะโอเคไหมหรือว่าเขาจะเขาดมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะกลัวตัวใหญ่มากอันนี้ก็คือเป็นแบบสีก้านเขียวๆแบบนี้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะไม่มีสะพานก้านกลมเนาะใบเป็นใบยาวค่ะขอบบิดผิวมากพระนารายณ์เนาะ
พนารายลักษณะนะคะข้างๆพนารายคืออันนั้นจะเป็นเพชรพันล้านเพชรพันล้านโอ้ยลูกเขาเยอะมากเลยเนาะให้ลูกเยอะเหมือนกันให้ลูกเยอะมากเลยวิธีดูแลของจานนี่คือดินเนี่ยจะทําเองมั้ยใช่ค่ะจะทําเองดินทําหมักเองใช่ป่ะค่ะใบก้ามปูแล้วก็มูลไส้เดือนค่ะดินใบก้ามปูอ่าฮะมูลไส้เดือนก็ใช้ค่ะมูลไส้เดือนจะให้เดือนละครั้งไงค่ะนิดหน่อยไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็แสงค่ะแสงด้วยจัดไปก็ไม่โอเคก็ต้องลำไรประมาณนี้ค่ะแต่สักพักนึงเขาก็จะล่มตัวนี้คืออันนั้นกวนอิมกวนอิมใช่ไหมกวนอิมก้านก็จะเกลี้ยงๆแบบนี้เนาะอันนั้นขายไหมคะน่ะอันนั้นเขาจองไว้ค่ะเนี่ยไม่ให้เขาจองแล้วนะค่ะนี่นะตายตายแป๊บนึงลูกเจ้าของเสียงอยากมาเข้าเฟรมด้วยไข่ไข่ของเราไข่ไข่อยากร่วมอันนี้ก็จะเป็นนี่ไข่ไก่นะทุกคนไข่มีก็ตากกันหอยทากเนาะตากเอาไว้เนาะจานเนาะพอตากเอาไว้เสร็จแล้วก็โรยบนกระถางได้เออน้ำแสงแดดก็ตามที่บอกเลยนะคะดินน้องเขาก็จะทําเองเนาะใบมะขามเนี่ยใช้ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช้เป็นใบก้ามปูล้วนค่ะอ๋อจ๋าจะใช้เป็นใบก้ามปูล้วนเลยใบมะขามไม่ใช้ค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่พามาชมบอนสีนะคะเดี๋ยวพระนารายณ์นะทุกคนรอแบ่งหน้าเพจนะคะเดี๋ยวไปจัดการดูให้ว่าใครจะได้กระถางไหนนะคะโอเควันนี้ขอบคุณน้องจ๋ามากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ